สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวิจารณ์ยับรับสมัครครูอัตราจ้างวุฒิป.ตรีเงินเดือน 5,000 บาทถ้วนกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ต่อกันอย่างมากมายในโลกโซเชียลเพราะหลังจากที่แฟนเพจ Facebook สมัครงานสอบราชการโพสต์ข้อความเปิดรับสมัครเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดวังสำเภาล่มหมู่ที่1บ้านสำเภาล่มตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งคงไม่ผิดแปลกและถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใดหากเงินเดือนที่ตั้งไว้ไม่อยู่ที่ 5,000 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครครูผู้สอนจำนวน1อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง1เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าในสาขาใดสาขา1ดังนี้1สาขาวิชาภาษาไทย2สาขาวิชาคณิตศาสตร์3สาขาวิชาสังคมศึกษาและ4สาขาวิชาวิทยาศาสตร์2มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนค่าตอบแทนหรือเงินเดือนเดือนละ 5,000 บาท 5,000 บาทถ้วนการรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่โรงเรียนวัดวังสำเภาล่มระหว่างวันที่24ถึง30มกราคม2565เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการขณะที่ความเห็นในโลกออนไลน์ต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายถึงค่าตอบแทนอาชีพครูโดยระบุว่าเงินเดือนแค่นี้จะใช้อย่างไรในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บางคอมเมนต์ระบุว่าจ้างงานต่ำกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ำในประเทศนี้อีกท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ